โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์และน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคการดูแรงซื้อแรงขายในตลาดแบบเร็วให้เพื่อนๆกันนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนถามมานะครับว่าเอ้ยเนี่ยเห็นผมหลายครั้งแล้วนะครับที่เวลาผมเทรดเนี่ยบางทีผมเปิดกราฟมาแป๊บเดียวเองแล้วก็ผมก็มองเห็นชัดเจนเลยว่ากราฟปัจจุบันนี้มีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากันทั้งที่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองยังไม่ถึง30วิด้วยซ้ำซึ่งผมดูอะไรบ้างนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนถามมากันนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆดูแรงซื้อแรงขายในตลาดแบบเร็วตามเทคนิคที่ผมใช้ให้เพื่อนๆกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเทคนิคคู่ใจของผมนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิพิเศษเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเพื่อนๆจะได้เข้าถึงสิทธิพิเศษอื่นๆต่างๆที่ผมได้มอบให้เพื่อนๆอีกด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆล่วงหน้าเลยนะครับที่สนับสนุนเข้ามาเป็นท็อปแฟนกันนะครับโอเคครับผมป่ะเราไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันเลยครับมาดูกันนะครับว่าการวิเคราะห์แรงซื้อแรงขายในตลาดแบบเร็วที่ผมทำยังไงนะครับโอเคครับไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าเอ้ยทำไมเราต้องดูแรงซื้อแรงขายในตลาดด้วยนะครับการดูแรงซื้อแรงขายในตลาดมันสำคัญกับการเทรดยังไงนะครับก็สำหรับการดูแรงซื้อแรงขายในตลาดมันสำคัญกับการเทรดของเราแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะดูแรงซื้อแรงขายในตลาดออกนะครับเช่นเราดูแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับว่าอ๋อกราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายเราก็จะได้เห็นชัดเจนว่ากราฟหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นมากกว่าจะวิ่งลงเราก็จะได้หาจังหวะเทรดขึ้นเพื่อใช้ทํากําไรได้นั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเราดูออกว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อมันก็จะทําให้เราเห็นชัดเจนนั่นเองนะครับว่ากราฟหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสวิ่งลงมากกว่าจะวิ่งขึ้นเราก็จะได้ใช้จังหวะนี้ในการหาโอกาสเทรดลงเพื่อที่เราจะไว้ใช้ทำกำไรได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องดูแรงซื้อแรงขายในตลาดด้วยนะครับก็เพื่อที่ว่าเราจะได้ดูออกนั่นเองนะครับว่ากราฟหลังจากนี้จะมีโอกาสวิ่งไปในทิศทางไหนได้เพื่อที่เราจะเอาไว้ใช้ในการเข้าไปทำกำไรนั่นเองนะครับโอเคครับก็พอรู้อย่างนี้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเทคนิคการดูแรงซื้อแรงขายในตลาดแบบเร็วแบบที่ผมใช้มันเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการดูแรงซื้อในตลาดก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมติเราเปิดมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ากราฟปัจจุบันนะตอนนี้ที่เราเปิดมามีแรงซื้อในตลาดมากกว่าแรงขายนะครับวิธีการดูง่ายๆแบบนี้นะครับมี2 อย่างที่เราจะต้องดูนะครับอย่างแรกตอนเราเปิดกราฟมานะครับเรามองกราฟย้อนกลับไป 3-4 ชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็ให้เราดูนะครับว่าย้อนกลับไป 3-4 ชั่วโมงกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นไหมนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก็คือกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คืออย่างแรกนะครับเราดูก่อนนะครับว่ากราฟณปัจจุบันย้อนหลังไป 3-4 ชั่วโมงวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นไหมนะครับคราวนี้พอเราเห็นแล้วนะครับย้อนหลังไป 3-4 ชั่วโมงเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับคราวนี้มาดูอย่างที่2ต่อนะครับสวิงไฮสวิงโลจะต้องยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับจะต้องมีลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับก็ให้เราดูย้อนกลับไปเลยนะครับกราฟในช่วง 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสวิงไฮสวิงโลมีการยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆตามขึ้นมาไหมนะครับสวิงไฮสวิงโลในที่นี้ผมหมายถึงสวิงไฮสวิงโลใหญ่นะครับไม่ใช่สวิงไฮสวิงโลอันเล็กๆที่มันอยู่ข้างในที่เป็นสวิงไฮสวิงโลย่อยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ผมหมายถึงสวิงไฮสวิงโลภาพใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้เราดูนะครับว่าในภาพใหญ่สวิงไฮสวิงโลเนี่ยมีการวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆตามไหมนะครับ
ถ้าในภาพใหญ่นะครับสวิงไฮสวิงโลก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆตามแบบนี้เช่นกันนะครับแปลว่าตอนนี้นะครับกราฟเข้าตาม2เงื่อนไขสำคัญแล้วนะครับถ้าในภาพใหญ่เราเห็นชัดเจนว่าสวิงไฮสวิงโลวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟนะตอนนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากกว่าแรงขายอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้ก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมากกว่าจะวิ่งลงอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับว่าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นณตรงไหนเพื่อที่เราจะไว้ใช้ทำกำไรนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการดูวิธีแรกนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายเราก็ดูแบบนี้เลยนั่นเองนะครับดู2 อย่างแบบนี้เลยนะครับแต่คราวนี้กลับกันเราจะรู้ได้ยังไงว่ากราฟณปัจจุบันนี้มีแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับสำหรับวิธีการดูเราก็ดูตรงกันข้ามกันกับเมื่อกี้เลยนะครับก่อนอื่นพอเราเปิดกราฟมาแล้วนะครับก็ให้เราดูนะครับว่ากราฟณปัจจุบันตอนนี้นะครับย้อนหลังไป 3-4 ชั่วโมงกราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงหรือเปล่านั่นเองนะครับอย่างแรกเราก็ดูอย่างนี้ก่อนเลยนะครับพอเราเห็นชัดเจนนะครับถ้าย้อนหลังไป 3-4 ชั่วโมงกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่าตอนนี้เงื่อนไขอย่างแรกผ่านแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูเงื่อนไขที่2ต่อนะครับแล้วสวิงไฮสวิงโลวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆตามเทรนขาลงลงมาไหมนะครับถ้าสวิงไฮสวิงโลวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆตามเทรนขาลงลงมาแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากกว่าแรงซื้อแล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้ก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงมากกว่าที่จะวิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับว่าเราจะเข้าไปเทรดตรงไหนเพื่อที่เราจะเข้าไปทำกำไรนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการดูแรงขายนะครับว่าตอนนี้กราฟในตลาดมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ดูแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการดูแบบเร็วในแบบที่ผมดูนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยมีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากันนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมีคำถามนะครับว่าเฮ้ยถ้าสมมติมองกราฟย้อนหลังกลับไป 3-4 ชั่วโมงแล้วกราฟไม่ได้เป็นเทรนอะไรเลยมันเป็นไซด์เวย์แบบนี้ต้องทำยังไงนะครับถ้าในกรณีที่กราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับมันจะหมายความว่ากราฟปัจจุบันนั้นมันมีแรงซื้อและแรงขายเท่ากันนั่นเองนะครับให้เราตีความแบบนี้เลยนะซึ่งถ้าเราเทรดในไซด์เวย์เป็นเราก็เข้าไปเทรดนะครับแต่ถ้าสมมติเราไม่ค่อยถนัดเทรดในไซด์เวย์เป็นไปได้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนั่นเองนะครับตามนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟเป็นไซด์เวย์เนี่ยมันไม่ต้องมาตีเส้นอะไรนะครับมองด้วยตาเปล่าเราก็รู้เนาะว่ามันแรงซื้อแรงขายเท่ากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับใครถนัดเทรดในไซด์เวย์หรือว่าใครเทรดในไซด์เวย์เป็นก็เทรดได้นะครับแต่ถ้าสมมติใครเทรดในไซด์เวย์ไม่เป็นแนะนำว่าก็ให้เลี่ยงนะครับเพราะว่าไซด์เวย์มันก็ค่อนข้างอาศัยความชำนาญแล้วก็ค่อนข้างอาศัยประสบการณ์อยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคการดูแรงซื้อแรงขายในตลาดแบบเร็วนี้นั่นเองนะครับก็สรุปสั้นๆนะครับเวลาเราเปิดกราฟมาแล้วให้เราดู2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือดูเทรนด์อย่างที่2ดูสวิงไฮสวิงโลนะครับถ้าเราเห็นว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์ใดเทรนด์หนึ่งชัดเจนแล้วต่อมาให้เรามาดูที่สวิงไฮสวิงโลต่อนะครับว่าสวิงไฮสวิงโลวิ่งไต่ระดับมาในทิศทางนั้นๆเดียวกันกับเทรนด์หรือเปล่านะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นสวิงไฮสวิงโลก็ควรจะยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆตามเทรนด์ขาขึ้นมานั่นเองนะครับกลับกันถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงสวิงไฮสวิงโลก็ควรจะไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆตามเทรนด์ขาลงมานั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้เป็นสัญญาณชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันนี้ตอนนี้แรงซื้อและแรงขายณปัจจุบันนี้ฝั่งไหนมันมีมากกว่ากันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคการดูแรงซื้อแรงขายในตลาดแบบเร็วแบบที่ผมใช้นั่นเองนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับก็โอเคครับผมก่อนจากลากันไปในคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบอยากติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ